ลโหลสวัสดีทุกคนตุ๊กตาโด่งดังมากว้าววันนี้ตุ๊กตาบริมาณินเกมแต่ตุ๊กตาจะมารีวิวกระแลมเกาหลีแต่พี่จำได้ไหมบอกว่ายาวเนาะเริ่มอันแรกกันเลยสำหรับอันแรกที่จะมารีวิวก็คือกระแลมที่เป็นเซตตัวป่าสิเนาะเป็นเซตตัวป่านี่อันแรกเขาจะเริ่มกินที่ตัวนี้เป็นป่ารสช็อกโกแลตป่านี้ชื่อว่าซามังโคแม่นบ่วะบ่ฮู้อันตามแบบของเขาแกะเลยโอ้แข็งโป๊กเลยเอาไปดึกใส่หัวมาหัวมาก็แตกแล้วนี่ดึ๊ง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 กินกันเลยเย็นทุกคนแซ่บๆอันนี้นี่ทุกคนเห็นบ่บอลช็อกโกแลตมันจะมีแต่เท่านี้อันนี้เป็นบอลแบบครีมกระแลมรสกระแลมรสบะเซิงรสวานิลาเนาะน่าจะกระแลมรสนมไหลกว่านี้เดี๋ยวลองชิมช็อกโกแลตละลายบ้างเด้อมันดาร์กช็อกโกแลตเลยแหละเวลากินกับช็อกโกแลตรสเอ้ยเวลากินกับกระแลมรสนมแล้วมันรู้สึกว่าเข้ากันเข้ากันเอาส่วนแป้งอันนี้เนาะมันค่อนข้างที่จะหยาบหยาบหยาบนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละแซ่บแซ่บอันนี้ลูกตาให้8เอาไปเลย8กิโลปลาโรสตาเบอรี่กินเลยใส่สตาเบอรี่ค่อยสตาเบอรี่มีแต่เท่านี้นะและที่เหลือมันเป็นสั้นกระแลมมาเลยใส่โรสตาเบอรี่นี่นะคือกับเสียงไฮเลยเวลาการิมมันจะรู้สึกหอมสตรอเบอรี่เลยแหละรู้สึกมาอันนี้นี่นะอันนี้แซ่บกว่าตมเมกี้อันนี้แซ่บกว่าโรสช็อกโกแลตอีกอันนี้ลูกตาให้9เลยรสมันหวานกินมันแบบรมควรเลยอ่ะกัดเลยทุกคนอันนี้ต่างจาก2อันเมื่อกี้บอลที่มาการแรกมันก็เป็นรสมันแล้วก็แยมรสมันตอนกินคำแรกมันก็แซ่บแดแต่กินไปโดนรู้สึกว่ามิ้นหัวอาทิตย์ลูกตาอเมซิ่งก็คือกินมันกินมันแบบมันเผาเลยอ่ะมันมีกลิ่นลมควันในเนี่ยทุกคนไอ้อย่างนึงก็คือมันหวานเกินไปให้5กะโลจะโดนกัดท้องพออันต่อไปกันเลยอันต่อไปก็คือ2อันนี้เลยแต่เป็นคนที่มากินกระแลมแล้วก็มีเป็นพวกแบบเค้กๆหรือว่าเป็นพวกแฮกเกอร์อย่างอัดไว้จังซี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินรสช็อกโกแลตนี่ก่อนกินนี่กินแบบดาร์กช็อกโกแลตเลยกินเลยบอลแป้งมันนี่มันกัดเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันนุ่มกระแลมนี่นะขมกำลังพอดีเลยมันบ่ขมแบบกินแล้วแบบโอ้ my god บดถึงขนาดนั้นกินกัดเข้าไปแล้วอ่ะทุกยำมันกรุบกรอบ9กะโลคุกกี้แอนด์ครีมกินเลยกินเข้าไปคำแรกที่รู้สึกก็คือรสกล้วยบวกกาเฟมันเป็นรสกล้วยบวกกาเฟบ่มีอีหยังที่บ่งบอกว่าเป็นคุกกี้แอนด์ครีมเลยบ่มีรสชาติอีหยังที่บ่งบอกว่าเป็นคุกกี้แอนด์ครีมเลยอันนี้นะทุกคนแต่ว่าแป้งนี่มันยังนุ่มอยู่นะทุกคนแป้งแข็งมันบ่แข็งอ่ะมันนุ่มปุ๊บๆๆเลยอันนี้ทุกตาให้5กะโลซะโทษทานที่เฮ็ดให้ผิดหวังบ่มีรสชาติของคุกกี้แอนด์ครีมเลยไปกลับไปซะกลับไปซะอันนี้จะเป็นรสหมักม่วงแม่นบ่วะเดี๋ยวละอันนี้เป็นรสหมักม่วงอันนี้เป็นรสกล้วยและอันนี้ก็เป็นเมลอนเดี๋ยวเราจะมาชิมรสหมักม่วงกันก่อนเลยบอกเลยว่าทุกท่านเป็นคนมากินกระแลมรสหมักม่วงกับรสกล้วยเพราะว่ากินไปแล้วมันรู้สึกวิ่นหัวเพราะว่ากินมันแห้งเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งว่าอันนี้มันจะเป็นคือแบบที่ทุกท่านเคยกินทันมั้ยหรือบ่แกงมันก็จะเป็นแท่งๆอย่างซี่ถึงดังกินคือพวกเยลลี่รสหมากไม้ฮะนะกินเลยกินแล้ววิ่นหัว
ถ้ามันเป็นหวานหวานนมนมแล้วก็มีหัวนั่นแหละของกะแลมตัวนี้ถามว่าได้รสชาติหมักม่วงบอกอะมันบ่คือหมักม่วงแท้ๆอะมันคือแบบหมักม่วงแต่งกินอะมันหอมบอกอะหอมหอมจนเท่ในเฮาวิ้นหัวเป็นว่าตัวนี้ยุกตาให้4กะโหลกพอสำหรับกะแลมรสหมักม่วงอันต่อไปก็คือกะแลมรสกล้วยกินเลยกินจะหอมจะบ่แม่นหอมแบบหมักกล้วยปานใดมันจะหอมเป็นหมักกล้วยป่นนมรสชาติอันนี้มันจะประมาณว่ามันคือข้าวกลิ่นน้ำก้อนราดน้ำเซโลแต่งกินหมักกล้วยอันนี้ลูกตาให้4กะโหลกอันต่อไปจะเป็นรสเมลอนนะชุ้งสวยงามกินเลยรสชาติมันจะเป็นหวานแต่ก็บ่ได้หวานจนเกินไปแถมกินมันก็หอมหอมแบบเมลอนอีหลีหล่อเลยคือกินเมลอนสดๆเลยเอาไปเลยอันนี้10กะโหลกรสสตรอเบอรี่ผสมแอปเปิ้ลนี่เป็นแท่งๆแกซี่คือกันแล้วก็แล้วมันนี้บ่ธรรมดาที่ทุกตาซื้อกันแล้วมันนี้มานี่ว่ามันย้อน2รสนี้มันผสมกันเลยแต่ย้อนตัวนี้บิด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 เป็นเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวบ่แปลกใจเลยว่าไม้มันหายไปใส่ไม้มันไม้มันแข็งก็แล้วมันละลายมันก็เสียไม้มันเลยบ่เป็นอย่างเนาะเขาจะกินเลยน้ำแข็งใส่กินสตรอเบอรี่ปนกินแอปเปิ้ลบ่ฮู้ว่ามันเป็นจังซี่อยู่แล้วเหลือเป็นย้อนมันละลายบ่แล้วเฮาเอาไปเข้าซองแซกแฮะอันนี้ตุ๊กตาให้4คะแนนให้4คะแนนเพราะว่ามันเป็นกินสตรอเบอรี่กับกินแอปเปิ้ลบวกกับตัวนี้ที่มันเต้นดึงๆๆให้เท่านี้บ่มียังอีกเลยมีเท่านี้แหละอันสุดท้ายเนาะก็จะเป็นอันนี้ซื้อหยังเนาะ Power Cap เป็นรสโซดาปกติมันมี3รสเนาะแต่ว่าทุกต่างเงินมาพอได้แต่รสเดียวโอเคชาดาอู้เป็นควันสิและเฮ็ดจังไหนวะแกงไหนอะแกงไหนแกงจังไหนนี่เฮ้ Tell me now 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 ดึงจังไหนล่ะบัดนี้ฮะดึงจังไหนอะนึงบ่เป็นโอ้ยตายตายตายกูตายกูเห็ดบ่เป็นโอเคมาแล้วกินเลยรสชาตินี่หวานมีแต่หวานมีแต่หวานเท่านั้นแหละโอเคอันนี้ให้3กะโหลกจบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวกับแลมของตุ๊กตาเย้เป็นจะได้มากกันหรือบอถ้ามากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ตาเด้อมันนี่ไปเด้อบ๊ายบายฮัลโหลกล้องโฟกัสเด้อกล้องโฟกัส